เดี๋ยวเราจะให้คุณดูความสัมพันธ์อันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยตรงไปตรงมานิดนึงแต่ว่าเราจะสมมุติแล้วเราก็จะเชื่อไปเลยว่ามันจัดการกันได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันบ้านเคลียร์เรื่องนี้ทีนึงนะครับสมมุติว่าผมมีจำนวนเต็มนะครับเขียนเป็นเลขฐาน2แล้วกัน0 1 1 0แล้วกันแล้วก็คูณกับต้องการจะคูณกับ1 0 1 1แล้วกันนะครับได้อะไรได้อะไรออกมาในการคูณเราทำไงครับเราก็ดู1ใช่ไหมฮะได้1ปุ๊บเราก็เหมือนเอา1ไปคูณกับทุกตัวแล้วใช่มั้ยคูณเข้าไปอันนี้เป็น1ก็0 1 0 1นะครับอันนี้ก็คือการคูณจำนวนเต็มเนาะ1อันนี้ก็0 1 0 1เจอ0อันนี้ไม่ทำอะไรเนาะผมคิดค่าไว้ตึ๊ดๆๆๆแล้วก็เจอ1ตัวนี้ก็ได้0 1 0 1เสร็จแล้วเราก็มาซ้ำรวมกันเข้าไปใช่ไหมฮะก็ได้อะไรออกมา0 1 1 1 1 1ได้2กลายเป็น0ทด1ใช่ไหมฮะก็ทด1ตรงนี้ก็กลายเป็น1 1 1โอเคไหมฮะอันนี้ก็การคูณจำนวนเต็มธรรมดาโอเคทีนี้จำนวนเต็มถ้าเรามองเป็นเลขฐาน2นี่มันคืออะไรอันเนี้ยตัวบนนี่มันก็คือ2กำลัง0ใช่ไหมบวกกับ2กำลัง1บวก2กำลัง2บวก2กำลัง3แต่ว่าอันไหนเป็น0เราก็ตัดทิ้งไปเนาะใช่ไหมประมาณนี้ซึ่งอันนี้จริงๆมันก็คือโพลีโนเมียลที่เราใส่2เข้าไปใช่ป่ะโอเคไหมฮะเพราะนั้นผมลองใหม่นะฮะผมจะเขียนไอ้นี่ให้อยู่ในรูปของโพลีโนเมียลรู้จักโพลีโนเมียลเนาะโดยมองแบบนี้ครับ1 0 1 1 0 1 0เนี่ยจะมองเป็นx กำลัง3บวก x กำลัง1อันนี้เป็น x กำลัง0ใช่ไหมก็คือขอเขียนให้มันชัดๆแล้วกันนะฮะคือ1คูณกับ x กำลัง3บวก0คูณกับ x กำลัง2บวก1คูณกับ x กำลัง1แล้วก็บวก0คูณกับ x กำลัง0ใช่ไหมก็ได้ได้อะไรออกมาได้ออกมาเป็นอะไรนะx กำลัง3บวก x ส่วนตัวล่างอะครับก็ทำได้เหมือนกันครับ x กำลัง3บวก x บวก1ใช่ป่ะอ่ะทีนี้คูณโพลีโนเมียลครับคูณยังไงครับ1ก็อันนี้ก็คือ x บวก x กำลัง3ใช่ไหมทีนี้ผมจะเขียนให้มันดูเป็นมนุษย์มนาอีกนึงนะครับผมจะเว้นช่องให้มันดูตามกำลังมันนิดนึงก็คือผมควรจะต้องมีช่องระหว่างอันนี้เนาะเอาเคลียร์เดี๋ยวนะครับโอเคเพื่อความสะดวกผมต่อไปนะครับ x กำลัง1เดี๋ยวนะได้ x กำลัง3ใช่ไหมทีนี้ x คูณเข้าไปครับอันนี้ x คูณกับ x ก็ได้ x กำลัง2ใช่ไหมฮะผมก็ใส่ x กำลัง2คูณกับ x กำลัง3ก็ได้เป็น x กำลัง4ใช่ไหมฮะ x กำลัง4 x กำลัง3คราวนี้ x กำลัง3ไปคูณตัวนี้ก็ได้ x กำลัง4เอ๊ะ x กำลัง4หรือเปล่าแล้วก็บวก x กำลัง5ไม่มีก็เป็น x กำลัง6ใช่ไหมก็มีเว้นช่องหนึ่ง x กำลัง6ใช่ไหมฮะแล้วก็ซ้ำมันมาทีนี้ก่อนที่ผมจะซ้ำสังเกตอะไรนิดนึงนะครับผมจะทำรูไว้ให้นิดนึงเดี๋ยวนะสังเกตว่ารูตรงนี้มันเป็นไงครับตรงอะไรไหมอันนี้ก็อันนี้เหมือนกันเลยไหมอันนี้ก็อันนี้ใช่ป่ะเอ้ยมันจริงๆแล้วโอเปอเรชันมันแทบจะเหมือนกันเลยคือคูณโพลีโนเมียลกับคูณเลขอ่ะมันต่างนิดนึงครับต่างตรงไหนเดี๋ยวผมบวกให้คุณดูก่อนบวกได้ผลลัพธ์ก็เป็น x ใช่ไหมฮะบวก x กำลัง2บวกอะไร x กำลัง3บวก 2x กำลัง4บวก x กำลัง6
ต่างกันตรงไหนครับต่างตรงที่คูณโพลีนอมิอลมันไม่มีตัวทดใช่ป่ะคูณเลขเนี่ยเวลาเจอ1กับ1มันมีทดใช่ป่ะแต่นี้ไม่มีทดใช่มั้ยฮะซึ่งผมเคลมโดยไม่อะไรเลยจัดการได้คือถ้าเกิดคุณอยากจะคูณเลขอ่ะถ้าคุณคูณโพลีนอมิอลได้เร็วๆอ่ะคุณเอาไปคูณเลขได้เลยเดี๋ยวมีการบ้านแน่นอนให้คุณผมบอกว่าจัดการได้คือเดี๋ยวคุณไปจัดการได้โอเคไหมฮะเพราะนั้นเราจะเลิกมองอินทิเจอร์มัลติพลิเคชันไปชั่วคราวครับเพราะเราจะสนใจตัวนี้แทนการคูณโพลีโนเมียลนะครับทีนี้ถ้าเรามีข้อมูล n bit นะฮะ n bit ตัวเลข n bit มันจะกลายเป็นโพลีโนเมียลดีกรี n ลบ1ใช่ป่ะเรามี4 bit ก็สูงสุดกับ x กำลัง3ใช่ไหมต่ำสุดเป็น O1ดีกรี1นะครับก็จะเป็นโพลีโนเมียลดีกรี n ลบ1นะครับพอคุณเอาโพลีโนเมียลดีกรี n ลบ1คูณกันก็ดีกรีสูงสุดก็เป็นโพลีโนเมียลดีกรี n ลบ2ประมาณนี้เนาะเราก็จะสนใจการคูณโพลีโนเมียลแทนนะครับทีนี้เราจะคูณโพลีโนเมียลไงได้เร็วมันมีอะไรที่คูณคุณอยากคูณของอะไรที่มันคูณแล้วมันเร็วบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณไปสู่โลกที่มันลึกลับนิดนึงครับโอเคไหมฮะเราดูอินพุตของเราก่อนเนาะโจทย์ของเราเป็นอินทิเจอร์มัลติพลิเคชันนะฮะเราให้input polynomial f กับ g นะครับที่มีดีกรี n ลบ1แล้วกันนะดีกรีก็ n ลบ1 output นะครับpolynomialh นะครับเท่ากับ f คูณ g ซึ่งอันนี้จะมีดีกรี n ลบ 2n ลบ1นะโอเคนี่ input และ output เป็นแบบนี้ซึ่งการคูณโพลีโนเมียลเนี่ยนะครับการคูณโพลีโนเมียลเนี่ยมันถ้าเราคูณแบบตรงๆเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นการคูณเชิงซิมโบลิกก็คือคุณเอาเลขเอาโพลีโนเมียลมาคูณผลลัพธ์ก็เป็นโพลีโนเมียลใช่ไหมเอาสัมประสิทธิ์มาคูณกันได้โพลีโนเมียลออกมาเลยนะฮะจริงๆแล้วมันมีอย่างนี้ครับโพลีโนเมียลเนี่ยถ้าคุณระบุจุดลงไปครับสมมุติว่าเรามีโพลีโนเมียล f กับ g ใช่ไหมฮะมี f กับ g ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราอยากหา f(x) ที่ x 1แล้วกันที่ตำแหน่ง x 1หาได้ไหมสมมุติเราหา f ที่ x 1มาได้เราหา g ที่ x 1มาได้ผมอยากหา h ที่ x 1ผมทำไงครับทางหนึ่งที่ผมทำได้ก็คือผมก็ไปคูณโพลีโนเมียลให้เสร็จก่อนหา h ออกมาโอเคไหมฮะแล้วค่อยเอามาแทนค่าโอเคไหมฮะสมมุติผมให้ x 1นะครับแล้วก็หาอันนี้และอันนี้ออกมาเราอยากหา h นี่วิธีที่1ก็คือคูณ f กับ g ใช่ไหมฮะได้ h แล้วก็หา s ของ x 1ออกมาแต่จริงคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้คุณทำไงครับคุณรู้ f x 1กับ g อยู่ x 1แล้วใช่ไหมเนื่องจากคุณรู้ว่า h มันเท่ากับ f คูณกับ g ใช่ไหมฮะคูณกันนะครับไม่ใช่โพลีโนเมียลคูณกันเนาะเราก็สามารถเราก็บอก x อ๋อนั้น x h x 1เนี่ยมันก็เท่ากับ f ของ x 1คูณกับ g ของ x 1คือเราคูณที่จุดได้เลยโอเคไหมฮะคือโพลีโนเมียลถ้ามองเป็นฟังก์ชันเป็นสัมประสิทธิ์อะไรต่างๆนะฮะอยากได้ค่าก็ต้องไปเอาค่ามาแต่ถ้าเกิดคุณรู้ค่าอยู่แล้วรู้ค่าของ x ของ f ที่จุด x 1
รู้ค่าของ g ที่จุด x 1อยากรู้ค่า h ที่จุด x 1คุณก็เอาค่าของอันมาคูณกันมันก็ได้ผลลัพธ์ชัดเจนเนาะโอเคซึ่งทริคตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เอามาใช้แปลกๆได้ครับมันเป็นแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวพอไปเรียนวิชาซิกแนลไอเดียตรงนี้มันจะไปโผล่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้โชว์เชิงอัลกอริทึมแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ก็คือสมมุติว่าคุณต้องการจะเป็นเรื่องของ representation มันคืออะไรนะครับนี่เรายังไม่ขึ้นเราตรงนี้อันนี้เป็น conceptual เลยนะครับไม่ขึ้นยังไม่ได้พูดถึงอัลกอริทึมเพราะนั้นตั้งใจฟังนิดนึงถ้าเข้าใจตรงนี้จะพอนึกภาพบอกว่าตัวอัลกอริทึมมันทำอะไรไม่มีอะไรยากแต่ว่าต้องตั้งใจคิดตามนิดนึงเนาะคือ polynomial f เนี่ยนะครับที่ดีกรี n ลบ1เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของประมาณว่า fx เท่ากับ a1 อะไรนะ a1x เอ้ยไม่ใช่ a0 บวก a1x บวก a2x สแควร์บวกไปเลื่อนถึง an ลบ1 x กำลัง n ลบ1ได้อันนี้เขียนอยู่ในรูปของโพลีโนเมียลเป็นแบบเป็นฟังก์ชันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณโพลีโนเมียลดีกรี n ลบ1เนี่ยนะครับถ้าคุณรู้ n จุดในนั้นน่ะ n จุดใดๆอ่ะมันจะจุดของโพลีโนเมียลก็คือนึกถึงฟังก์ชันผมทวนนิดนึงถ้าเกิดคุณมีจุดเหมือนดิสคีเลยถ้าเกิดคุณมี2ถ้าคุณเป็นโพลีโนเมียลดีกรี1ใช่ไหมถ้าคุณรู้2จุดก็คุณก็รู้เส้นใช่ป่ะถ้าคุณเป็นโพลีโนเมียลดีกรี2ถ้าคุณรู้3จุดมันจะมีโพลีโนเมียลดีกรี2ในอันเดียวที่ฟิต3จุดพอดีใช่ป่ะเหมือนกันครับโพลีโนเมียลดีกรี n ลบ1เนี่ยถ้าทราบ n จุดนะครับคุณก็ได้ fx ออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะมอง fx เป็นโพลีโนเมียลหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคุณก็มองว่ามันเป็นแบบนี้ได้ครับมองว่า x 1คูณกับ fx 1มองว่าเป็นจุดอย่างเงี้ยx2 คูณกับ fx2 ไปเรื่อยถึง xn คูณกับ fxn ถ้าคุณมีค่าเหล่านี้อยู่เนี่ยมันก็ represent x ได้เหมือนกันโอเคไหมฮะมันคือสิ่งเดียวกันน่ะเพราะว่ามีโพลีโนเมียลตัวเดียวที่เขียนได้แบบนี้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่อันนี้นะครับก็คือเรามี fx ใช่ป่ะมุมหนึ่งก็คือเราก็มี fx ที่เป็นอันนี้เป็นอันนี้นะครับโอ้ยอันนี้ก็เป็น polynomial representation ของ polynomial อันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะแต่อีกอันก็คือเราก็มองว่าเป็นเราก็เอาไอ้ตรงนี้มองว่าเป็นไงครับก็มองว่าเป็นการเอาโพลีโนเมียลมาพลอตเนาะก็เป็นโพลีโนเมียลเหมือนกันโอเคไหมฮะทีนี้เราจะเรียกอันนี้อะไรอันนี้เราเรียกว่าเป็นซิมโบลิก representationส่วนนี้เราเรียกว่าเป็น point representation ของ fx โอเคไหมฮะ symbolic representation แล้วก็ point representation คำถามก็คือเรามี g มาให้อีกตัวหนึ่งแล้วอันนี้ f ใช่ไหมฮะเราก็มี g ก็ทำออกมางอกได้2แบบเหมือนกันเนาะเป็น point representation ดึ๊ดอะไรของมันไปเรื่อยแล้วก็เป็น symbolic representation ก็มองเป็น b0 บวก b1x บวกไปเรื่อยจนถึง bn-1 xn-1 ทีนี้คำถามผมคือแบบไหนคูณกันง่ายกว่าถ้าผมอยากจะหาแล้ว s ถา s s s มีอีกตัวหนึ่งใช่ไหม
S มันก็มี symbolic representation ใช่ไหมซึ่งทำยังไงไม่รู้โอเคป่ะแต่ถ้าถามว่า point representation ของ X H หาได้ไหมครับทำไงครับเอ้ย point representation ของ H หาง่ายนี่หว่าคุณก็จับคู่ที่มันตรงกันถ้ามันอยู่จุดเดียวกันใช่ไหมจับคูณกันเลยใช่ไหมเราก็คูณได้เลยใช่ไหมฮะโอเคไหมฮะแล้วการคูณใช้เวลาเท่าไหร่มันก็เป็นคูณจุดต่อจุดอะทีนี้ h มันมีแคชอีกนิดนึงครับ h เนี่ยมันดีกรี 2n ลบ2ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจะ represent h ได้เนี่ยคุณต้องมี 2n ลบ1จุดหรือ 2n จุดเลยก็ได้มองว่าเป็น 2n จุดก็ได้เพราะฉะนั้นการ represent h เนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องเอาจริงๆคุณต้องใช้คุณจาก fx เนี่ยนะครับคุณ evaluate มาคุณหาค่ามา 2n จุด 2n จุดแล้วคุณก็จับคูณกันคุณก็ได้ representation ของ h ที่เป็น point representation ออกมาได้โอเคไหมฮะจากมันมีศัพท์นิดนึงนะครับจากข้างนี้ไปข้างนี้เขาเรียกว่า evaluation คือจาก symbolic representation เอาค่าในแต่ละจุดมาเรียก evaluate จากค่าในแต่ละจุดกลับมาหา symbolic representation เขาเรียกว่า interpolate interpolate นะครับ interpolate โอเคไหมฮะเพราะนั้นผมสรุปก่อนนิดนึงนะครับเราจะด้วย representation แบบนี้นะครับแผนการของการคูณ polynomial ของเราเนี่ยจะกลายมาเป็นแบบนี้คือเนื่องจากอันเนี้ยคูณในนี้เนี่ยโคตรง่ายอ่ะใช่ไหมพอยวัดมันก็เอาจุดที่ตรงกันมาคูณกันก็ได้ค่าแล้วเพราะฉะนั้นแผนเราคือแทนที่จะคูณกันที่ข้างนี้คูณข้างนี้ยากจัด n square บ้างเคราสุบะบ้างอะไรบ้างยากจัดเราก็จะเอาโพลีโนเมียล f นะครับมาแปลงให้อยู่ในรูปของจุดเอา g มาแปลงให้อยู่ในรูปของจุดแล้วก็คูณกันในโลกของจุดเห็นไหมฮะพอได้จุดปั๊บค่อยแปลงกลับมาเป็นโพลีโนเมียล h ที่เราต้องการอีกทีนึงโอเคคือเราสู้ในสนามที่เราเก่งเห็นไหมฮะสนามนี้ไม่เก่งแปลงเป็นจุดกูคูณเนี้ยปั๊บเสร็จเลยแล้วก็แปลงกลับเห็นไหมฮะอ่ะคำถามคือถ้าใช้แผนนี้ได้เราต้องทำอะไรได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เร็วๆเราต้องทำไงเดี๋ยวลืมเวลาที่เราใช้อ่ะไม่ได้มีแค่เวลาที่ใช้ในการคูณใช่ไหมเราใช้เวลาในการแปลงด้วยแล้วเราต้องแปลงกี่จุดคือ polynomial 1ตัวนะครับ evaluate เนี่ยยังไงก็ใช้เวลา on เพราะว่ามันต้องมานั่งคูณนะมันสามารถทำได้เวลา on แล้วคุณต้องหาจุดตรงเนี้ย 2n จุดใช่ไหมฮะถ้าคุณ evaluate แบบธรรมดา basic แค่แปลงค่ามาค่าเนี้ยก็ n square แล้วเห็นไหมก็ไปคูณเอาเลยก็ได้ใช่ไหมฮะสมมุติว่าถ้าคุณใช้เวลานี้ n square มาคูณเสร็จก็แปลงกลับมีเวลาแปลงกลับอีกซึ่งแปลงกลับถ้าคุณแปลงแบบตรงไปตรงมาก็ช้าเหมือนกันครับก็จะเศร้าๆก็เราก็คูณโพลีโนเมียลได้ในเวลา n square ด้วยอัลกอริทึมที่ยากขึ้นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่องมือมหัศจรรย์ให้คุณอันหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมีอัลกอริทึมชื่อ fast Fourier transform ซึ่งคืออะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะevaluate polynomial นะครับดีกรี 2n ลบ1คือจริงดีกรี n แหละหรือ 2n ลบ1ก็ได้ในจุด 2n จุดนะครับในเวลา o n log n โอเคไหมฮะถ้าคุณ evaluate ได้ในเวลา o n log n แล้วคุณ interpolate กลับมาได้ในเวลา o n log n ใช่ไหมคูณใช้เวลา o n ใช่ไหมฮะคูณตรงนี้ใช้เวลา o n แปลงกลับก็ o n log nคุณก็เลยจะอะไรนะคุณก็เลยจะคูณเลขได้คูณโพลีโนเมียลได้ในเวลา n log n โอเคนะฮะผมจะเขียนแผนผังให้ชัดเจนอีกทีนึงนะฮะแผนเราจะเป็นแบบนี้เรามี f ใช่ไหมฮะ fx เป็นอะไรนะ
a 0บวกอะไรก็ว่าไปนะ a 1 x บวก a n ลบ1 x n ลบ1แล้วก็มี g x b 0บวก b n ลบ1 x n ลบ1ใช่ไหมจาก representation นี้นะฮะของคู่นี้เนาะเราจะคูณกันเราอยากได้ h คือเราอยากได้ representation ของมันด้วยเพราะว่าเราคูณจำนวนเต็มอินทิเจอร์สุดท้ายเราต้องแปลงกลับมาอยู่ในฟอร์มนี้เราถึงจะได้อินทิเจอร์กลับมาเนาะเราก็จะแปลง evaluate ออกมาเป็นจุดนะครับมาเป็น2 n จุดโอเคไหมฮะซึ่งอันนี้ใช้เวลา o n log n o n log n แล้วก็คุณก็เอาจุดตรงนี้มาคูณกันนะฮะได้มาเป็น point representation ของ h ซึ่งเป็นผลลัพธ์โอเคไหมฮะแล้วคุณก็interpolate กับแล้วคุณก็ได้ h กลับมาได้ hx เท่ากับ c 0อะไรก็ว่าไปเนาะก็กลับมาเป็นsymbolic representation แบบเดิมซึ่ง interpolation ตรงนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้ใช้เวลาคูณใช้เวลา on interpolation กลับมาก็ใช้ n log nคุณก็เลยคูณได้ในเวลา n log n โอเคไหมฮะแต่ว่าเป็นการคูณแบบทางอ้อมที่สุดในโลกก็คือทำนี้ก่อนแล้วก็คูณแล้วก็แปลงกลับโอเคไหมฮะแผนการจะเป็นแบบนี้นี่คือภาพรวมของที่เราทำทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณสุดท้ายเราได้ integer multiplication นะครับใน o n log n นะครับ o n log n อ่ะนี่คือแผนนะครับทีนี้เราจะทำของแบบนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสนใจเฉพาะ step evaluate นะครับเพราะว่า interpolate มันจะทำคล้ายๆกันแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราว้าวมากไอเดียเดียวกันนะครับแต่มันต้องทำอยู่ดีถ้าจะได้อัลกอริทึมสมบูรณ์นะครับเราสนใจ evaluate ทีนี้เรามาดู evaluate แบบเบสิกก่อนนะครับตรงไปตรงมานะครับ evaluate polynomial evaluation ใช้เวลา on square นะครับโจทย์เราเนี่ยทีนี้โจทย์เราสนใจแค่ polynomial evaluation อย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็น subroutine ของเราถ้าเรา evaluation ได้ก็ทั้งหมดก็จบนะครับเพราะนั้นเป้าหมายเราคืออย่างนี้นะครับโจทย์ใหม่ของเรานะครับ problem เรานะครับทำไม on square นะครับก็คือเราต้องเอาจุดหนึ่งมาใช่ไหมเลือก x แล้วก็เอาไปแทนค่าใน polynomial ซึ่งใช้เวลา on นั้นก็มี n จุด on ต่อจุดใช้เวลา on square โอเคเพราะนั้น problem ของเรานะครับก็คือเรามี polynomialf นะครับ fx นะครับเท่ากับ a 1บวก a 0บวก a 1 x บวก a 2 x สแควร์นี่ขอสรุปอีกทีนะครับเป้าหมายของเราตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงเราจะพยายามฝ่าฟันอันนี้ไปให้ได้นะครับ n ลบ1 x n ลบ1นะครับที่ดีกรี n นะครับต้องการจะ evaluate fx ที่จุดn จุดนะครับสังเกตว่าโจทย์เดิมเราต้องการ n square จุดนะครับ2 n จุดนะครับแต่ว่าเราปรับให้มันง่ายๆนิดนึงก็คือ evaluate x ที่จุด n จุดนะครับที่ x 1 x 2จนถึง x n นะครับนะฮะอันนี้คือโจทย์ของเราทีนี้โจทย์ของเราเนี่ยมันจะมีคือเราจะรันได้เร็วได้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าเราจะใช้
อิสระของเราอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับคือเราจะ evaluate fx ที่จุด n จุดใช่ป่ะแต่การทำ polynomial interpolation แล้วก็ evaluation เนี่ยสเต็ปตรงนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คือเราถ้าเราทำแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็น n square ใช่ไหมทำยังไงให้ไม่ต้องใช้เวลา n square แปลว่าเราต้องพยายามทำให้เราไม่ทำงานซ้ำซ้อนคือการ evaluate polynomial ที่จุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องทำงานร่วมกันได้คือมันต้องเป็นมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันมันถึงจะไม่เป็น n square นึกว่าไหมฮะถ้าต่างคนต่างจุดนี้ทำอันนึงจุดนี้ทำอันนึงมันก็สุดท้ายก็ต้องเป็น n square อยู่ดีแต่ว่าเราพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อรับประกันว่ามันสามารถทำงานร่วมกันได้คือคุณแก้ปัญหาจุดนี้แล้วก็เอาคำตอบจากจุดนี้ไปใช้กับอีกจุดหนึ่งได้ถ้าเราทำแบบนั้นได้เนี่ยเราก็สามารถลดเวลาได้นี่คือเป้าหมายของเราเลยข้อดีของเราตรงนี้ก็คือเราเลือกจุดได้นะครับ point representation ข้างบนเนี่ยนะครับมีอันหนึ่งก็คือเราเลือก x 1จนถึง x n ในได้อะครับขอให้มันซ้ำกันถ้าซ้ำกันก็เหมือนไม่มีคนละจุดใช่ไหมคือเรามีเขาเรียกอะไรเรามีลิเบอร์ตี้ที่เรามีอิสรภาพในประเทศที่ไม่ค่อยมีอิสรภาพเรามีอิสรภาพที่จะเลือกว่าเราจะ evaluate polynomial ที่จุดไหนนะครับถ้าเราเลือกได้ดีมันก็เป็นไปได้ที่เราจะทำให้ลดความซ้ำซ้อนของงานหรือสร้างให้งานมันซ้ำซ้อนกันเดี๋ยวนะเราพยายามทำให้งานมันซ้ำซ้อนกันเราจะได้ทำทีเดียวแก้ได้หลายจุดโอเคไหมฮะนี่คือเป้าหมายชีวิตเรานะครับเราเลือกนี้ได้นะครับเพราะนั้นโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวผมเบรกแป๊บนึงหลายคนอาจจะมึนแล้วเราเบรกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเลือกจุดยังไงนะครับแล้วเลือกจุดแบบไหนมันถึงจะแบบเอ้ยช่วยเราได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคอ่ะโอเคครับกลับมาต่อครับพาร์ทนี้เราก็จะไม่จบวันนี้อยู่ดีครับ15นาทีนี้ผมว่าหัวระเบิดก่อนแต่ว่าเราจะให้คุณพอเห็นภาพไอเดียคร่าวๆก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปมันเป็นยังไงเสร็จแล้วก็จะมีคลิปอีกอันนึงซึ่งอันนี้ก็คงต้องไปดูเหมือนกันนะครับทีนี้เราพยายามจะโอเคฟังก์ชัน f หน้าตาแบบนี้เนาะ polynomial f หน้าตาแบบนี้เอาอย่างนี้ก่อนสมมุติว่าผมเนื่องจากเราเลือกจุดได้เราพยายามจะเลือกจุดที่มัน evaluate ได้ง่ายๆใช่ไหมจุดไหนที่น่าจะ evaluate ง่ายสุดเอามา1จุดเลย0ใช่ป่ะแต่0มันเหี้ยโอเคยอม0 0.1 แต่ว่า0มันคุณเลือก0แล้วคุณก็ทำอะไรต่อไม่ได้0มันไม่มีพวกคือคุณอยากได้จุดที่มันอิวเลทแล้วมันมีแตกลูกแตกหลานออกมาได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถัดจาก0ควรจะเป็นอะไร1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าผมอิวเลท f ที่จุด1 f 1นะครับ f 1มันคืออะไร a 0บวกa 1บวกเอ้ยเจ๋งนี่ใช่ไหมเอาอีกจุดหนึ่งซึ่งมันแบบทำงานคล้ายๆกับอันนี้มากๆเลยมีจุดไหนอีกลบ1ลองดู f ลบ1ได้เท่ากับเท่าไหร่โอ้อันนี้เป็นอะไรครับดูออกมั้ยทำไมเป็นลบ1เพราะว่ามันคือ a 1ยกกำลังคูณกับมันคือผมเขียนออกมาก่อนเนาะใช่มั้ยซึ่งก็จะเท่ากับ a 0ลบ a 1บวก a 2ลบ a 3บวกลบบวกลบไปเรื่อยจนถึงลบ an ลบ1ใช่มั้ยเราassumeว่าเราจะสนใจว่า n เนี่ยเป็น2กำลัง k นะครับเป็นกำลังของ2นะครับเพื่อความง่ายของเราเลยนะครับโอเคประมาณนี้เอ้ยแล้วเราจะมันทำงานใกล้กันมากเลยเนาะมันคล้ายๆกันอ่ะแต่ว่าถ้าเราคำนวณตัวบนแล้วเราได้ผลลัพธ์อะไรมาทำกับตัวล่างได้ไหมไม่ได้เลยถ้าเราคำนวณตัวบนแบบตรงไปตรงมาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็รวมกันหมดแล้วเราอันนี้มันบวกครึ่งลบครึ่งใช่ไหมมันก็จะชีวิตบัดซบนิดนึงทำไงครับให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรนะทำไงเราควรทำไงครับอะไรนะแทนที่เราจะซ้ำมันรวดเดียวใช่ไหม
เราก็แบ่งซัมเป็นครึ่งๆทำแบบนี้แทนเราก็แบ่งซัมทีนี้มันจะแบ่งยังไงผมเขียนให้พร้อมกันแล้วกันจะได้ชีวิตจะได้ดีงามเนาะกลุ่มแรกคือพวกดีกรีคู่ใช่ไหมก็คือ A0 บวก A2 บวก A4 บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ก็ทำเหมือนกัน A0 บวก A2 บวกอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกดีกรีคี่ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราไม่ใจร้อนเอาไปรวมก่อนเราก็คิดแยกไปข้างนี้ก็จะเอามาบวกกันส่วนข้างนี้มาลบกันเออใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเสียเวลาทำอันนี้ ON ใช่ไหมแต่พอมาคำนวณ F1 F-1 เนี่ยเราจำสองค่าไว้ใช่ไหมจับบวกกันใช้ O1 โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลารวมก็เป็น ON อ้าวเฮีย ON เท่าเดิมเลยนี่แต่ก็โอเคเราก็เหมือนเราเซฟไปได้หน่อยนึงโอเคไหมฮะแล้วมันมีจุดอื่นอีกไหมอะแต่ว่าอันนี้เราก็พอเห็นไอเดียนะถ้าเกิดเรามีอันที่เป็นบวกกับอันที่เป็นลบใช่ไหมมีอันที่เป็นบวกอันที่เป็นลบเราสามารถแชร์พลังกันได้ลองมาดูในเคสทั่วไปที่ไม่ใช่1กับลบ1ดูบ้างนะครับใช่ไหมก็คือเราคำนวณก้อนนี้ก็มาใช้นี้ได้เลยไม่ต้องคำนวณใหม่นะครับก็จับลบกันก็อดโอเคเลยทีนี้ลองใหม่ครับผมดู fxอ่ะลองดู fx กับ fx ลบ1นะครับเอ้ยไม่ใช่กับ f ลบ x มันมีอะไรคู่กันบ้างถ้าไม่ใช่1นะครับอันนี้มันจะเป็นใช้ไอเดียเดียวกันเนอะพวกดีกรีคู่เป็นไงครับก็เป็น a0 บวก a2 x กำลัง2ใช่ไหมฮะลบ x กำลัง2ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ k เท่ากันนี่เท่ากับ x กำลัง2เนาะบวกa4 ลบ x กำลัง4บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวจะเท่ากับซึ่งมันเท่ากับก้อนนี้ใช่ไหมส่วนข้างนี้เหมือนเดิมเลยก็เป็นสังเกตว่าจะมี x คูณอยู่ทุกตัวเลยใช่ไหมฮะมันจะมี x a1x บวก a3x กำลัง3ใช่ป่ะผมจะแอบโกงผมจะดึง x มาก่อนนะครับด้วยเพราะว่าผมจะโกงสักอย่างนึงเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าทำไมผมต้องโกงผมเป็นพวกขี้โกงครับผมเรียนรู้มาจากลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็น ax a1 บวก a3 x กำลัง2บวก a5 x กำลัง4บวกไปเรื่อยๆส่วนข้างล่างนี่ครับอันนี้เราทำแบบลบ x ใช่ไหมสุดท้ายมันจะกลายเป็น a1 จริงๆมันต้องเป็น a1 คูณกับลบ x ใช่ป่ะมาบวกกันก็กลายเป็นลบ x คูณข้างนอกเลยก็เป็น a3โอ้โหเหมือนกันครับดื้อดื้อกันนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันโอ้โอเคต่างกันแค่ข้างหน้าโอ้เริ่มพอไหวยังแต่เราไม่ได้ต้องการแค่2จุดอันนี้มันแค่2จุดไงใช่ไหมเราต้องการ evaluate ที่ n จุดเราทำไงครับทำไงถึงจะมี n จุดให้ evaluateก็เหมือนเดิมเราก็ทำเป็นคู่เลยอันนี้มันได้แค่คู่เดียวใช่ไหมได้แค่2จุดเองจะเอา n จุดเราทำไงครับเอา n จุดผมก็มองอย่างนี้ดิผมอยากได้ n จุดเพราะนั้นผมก็จะเป็นไงครับมีบวกอยู่ n ส่วน2มีลบอยู่ n ส่วน2ได้ไหมโหเยี่ยมยอดเลยนะครับ
นะก็เป็นมี x1 x2 x3 ไปเรื่อยๆจนถึง xn ส่วน2แล้วก็เป็นลบ x1 ลบ x2 จนถึงลบ xn ส่วน2ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ไป evaluate มาใช่ไหมฮะคุณก็ไปหา f x1 f x2 มาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจนถึง f xn ส่วน2ไอ้ฝั่งนี้ก็เป็น f ลบ x1 f ลบ x2 จนถึง f ลบ xn ส่วน2ทีนี้เทอมกลุ่มนี้ครับ xn x1 ไม่ใช่ก้อนนี้มันมีเหลือ n ลบ n ส่วน2ตัวใช่ไหมฮะแต่เทอมตัวแรกนี่มันจะเป็นถ้าเรามาดูเทอมนี้ดีๆนะครับอันนี้เป็นโพลินเมียลเหมือนกันใช่ป่ะแต่เป็นกำลังคู่ใช่ไหมกำลัง0กำลัง2กำลัง4อันนี้ก็กำลัง0กำลัง2กำลัง4ใช่ไหมมันเป็นโพลินมองเป็นโพลินเมียลธรรมดาได้ไหมอ่ะมองอย่างนี้ได้ไหมครับผมให้ y เท่ากับ x square อันนี้มันคือ a 0คูณกับ a 2 y คูณกับ a 4 y square ใช่ป่ะแล้วก็มีดีกรี n ส่วน2ลบ1ใช่ป่ะคือผมจะแปลงก่อนที่เราจะไปลุยตรงนี้ต่อนะครับผมจะแปลงแบบนี้นะครับก็คือเราจะมองว่า f เนี่ยประกอบไปด้วยแยก polynomial f ออกเป็น2ตัวนะครับเป็น f fo กับ fe นะครับอันนี้ fo อันนี้ f fe คืออะไร f even fe นะครับอันนี้ fo f odd นะครับคืออันนี้เอาสัมประสิทธิ์คู่มาทั้งหมดอันนี้สัมประสิทธิ์คี่มาทั้งหมดนะครับผมจะเขียนข้างบนนี้ให้อยู่ในรูปแบบนี้ครับผมให้ fe นะครับของเพื่อไม่ให้คุณงงนะผมให้ fey เท่ากับ a0 บวก a2y บวก a4y square บวกไปเรื่อยๆเนาะส่วน fo fo นะครับเป็นเลขคี่ของ y นะครับเท่ากับ a1 บวก a3y บวก a5y square มองเป็นโพลินอเมียลธรรมดาเลยนะเราจะได้ว่าเราเขียนใหม่เราได้ว่า fx เท่ากับ fe ของ x square บวก x ของ fo x square ส่วน f ของลบ x จะเท่ากับ fe ของ x square จริงๆเป็น fe ของลบ x square ใช่ป่ะแต่ว่า square แล้วมันเท่าเดิมไงเห็นไหมฮะอันนี้แหละครับคือหัวใจของเราครึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะสังเกตว่าอันเนี้ยเป็น dy เป็นเรียกตัวเองมันเรียกตัวเองไงครับอันนี้ degree n ใช่ป่ะไม่ใช่ degree n ลบ1คือมีสัมประสิทธิ์ n ตัว degree n ลบ1ใช่ไหมแล้ว evaluate ที่ n จุดอันนี้ degreen ส่วน2ลบ1เกลียดที่ n ส่วน2จุดเพราะสแควร์แล้วมันก็เหลือแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมสัมประสิทธิ์มันลดลงอ่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเหมือนว่าคุณเรียกตัวเองตรงนี้เรียกตัวเองตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี้ไม่ต้องเรียกตัวเองแล้วใช่ไหมเพราะมันแก้มาข้างบนแล้วนี่ใช่ป่ะคุณก็แค่เอา x มาคูณแล้วก็เอาคำตอบได้เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแทบจะเป็นหัวใจของเราแล้วผมเอาไอเดียตรงนี้นะครับมาเขียนให้มันกระจายระเบิดเถิดเทิงตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะแตกออกมาเป็นแต่ต้องเขียนให้คุณดูนึงเพราะว่าบางทีเราเขียนแค่ตรงนี้คุณมองไม่ออกมันมี n จุดอยู่ในนั้นมันมีสมการเดียวคุณแยกออกเป็น2คุณมี1 polynomial ใช่มั้ยฮะต้องการ evaluate n จุดคุณแบ่งออกเป็น2 polynomial แต่ละอัน evaluate n ส่วน2จุดนะครับเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือคุณก็ evaluate feที่ x 1 square ใช่ไหมแล้วก็บวกผมขอเขียนอย่างนี้ไปก่อนแล้วกัน
x 2 square ถึง fe x n ส่วน2 square แล้วก็ fo ที่ x 1 square แล้วก็มี x คูณตรงนี้เนาะ x 1ผมก็จะสังเกตว่าตรงนี้เรียกตัวเองจริงๆต้องเรียกใช่ป่ะแต่เรียกตัวเองเสร็จปั๊บเดี๋ยวผมจะวงให้ชัดๆนะครับแล้วก็ลบนี้บวกเนาะส่วนนี้ลบโอเคอันนี้คือผลลัพธ์ของเราผมจะตีวงให้คุณดูเลยนะฮะอันนี้ผลลัพธ์ของเลเวลเราต้องการได้ f evaluate ที่ n ตัวใช่ไหมฮะเราเรียกตัวเอง1ครั้งคือตรงนี้ไป evaluate ที่ n ส่วน2จุดโดยใช้เฉพาะ coefficient degree คู่แล้วก็ evaluate ที่ x ต่างๆที่เรา square นะฮะส่วนอีก1อีก sub problem คืออันนี้คุณไปเรียกตรงนี้โอเคไหมฮะเสร็จแล้วพอได้คำตอบของ2ก้อนนี้มาก็เอา x 1มาคูณแล้วก็ไปบวกก็ได้กลุ่มหน้าแล้วก็ไปคูณแล้วก็มาลบก็ได้กลุ่มหลังเพราะนั้นอันก้อนนี้นะครับก้อนนี้กับก้อนนี้เป็นครับต้องทำไหมมันไม่ต้องเรียกตัวเองอะใช่ป่ะคู่นี้ก็เอาคำตอบจากข้างบนมาใช่ไหมคู่นี้ก็เอาคำตอบจากข้างบนมาเพราะนั้นเรียกตัวเองแค่2ครั้งโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นพอได้คำตอบตรงนี้หาคำตอบตรงนี้ใช้เวลา O N เพราะว่าคุณเอา x มาคูณแล้วก็บวก x คูณบวกใช่ไหมแล้ว x คูณแล้วก็ลบก็ใช้เวลา O N เพราะนั้นเราก็เลยได้เรคเคอเรนซ์ของเราออกมาหน้าตาแบบนี้ครับต้องการจะอิวเลตที่ n จุด polynomial degree n ลบ1ใช้เวลาเท่ากับอิวเลต polynomial 2ตัวที่ n ส่วน2จุด polynomial n ส่วน2ลบ1degree n ส่วน2ลบ1นะครับบวกกับเวลาในการตรงนี้ก็คือ cnอันนี้ก็โซออกมาได้ tn เท่ากับ o n n log n อย่างง่ายดายโอเคไหมฮะแต่เรื่องไม่จบแค่นี้ครับเราจะ divide ของคงเคอได้เนี่ยเงื่อนไขมันต้องจริงใช่ป่ะที่เลเวลบนสุดเนี่ยเราเลือก x 1ถึง x n ส่วน2กับ x 1ถึง x n ส่วน2ให้มันจับคู่บวกลบกันใช่ป่ะโอเคไหมฮะเราครึ่งหนึ่งเป็นบวกดูรูปนี้นะครับครึ่งหนึ่งเป็นบวกครึ่งหนึ่งเป็นลบใช่ป่ะพอเรียกตัวเองเป็นไงครับเราส่งอะไรไปส่งสแควร์ไปครับมันครึ่งหนึ่งเป็นบวกครึ่งหนึ่งเป็นลบไปครับเป็นไหมคือเริ่มต้นเราเริ่มอย่างสวยเลยครึ่งนึงเป็นบวกครึ่งนึงเป็นลบกูเลยใช้ท่านี้ได้ใช่ไหมพอเรียกตัวเองไปปั๊บอ้าวไปทำต่อนะใช้วิธีเดียวกับเราเลยเอาไปเลยบวกหมดเขาว่าเราครึ่งนึงเป็นบวกครึ่งนึงลบจะมาจากไหนมาไงครับผมจะให้คุณดูจะมาอย่างไรมาไงวะมันมีเลขอะไรที่ยกกำลังสองแล้วเป็นลบบ้างใช่ครับใช่อย่างนั้นแหละครับถูกต้องเดี๋ยวผมจะให้คุณดูพัฒนาการของเรานะครับถ้าคุณมีอิวเลทที่2จุดใช่ป่ะเดี๋ยวใครไม่ชอบจำนวนเชิงซ้อนก็จะได้รักกันก็วันนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันในผมให้คุณเห็นภาพก่อนแต่ว่าภาพเต็มๆเนี่ยมันจะมีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่า root of unity ซึ่งเดี๋ยวจะได้ดูกันแต่ว่าก็คือจำนวนเชิงซ้อนแหละไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าคุณจะ evaluate 2จุดใช่ไหมถ้า evaluate 2จุดคุณต้องการทำอะไรคุณก็ใช้บวก1ลบ1ใช่ป่ะ2จุดก็ใช้ที่ผมเขียนที่เลเวลล่างนะใช้บวก1ใช่ไหมกับลบ1ใช่ไหมฮะถ้าคุณจะอิวเลต4จุดคุณทำไงครับคุณต้องเรียกตัวเองมาให้ได้บวก1ลบ1ใช่ไหมแปลว่าข้างบนคุณต้องเป็นไงคุณก็จะมีอย่างนี้ครับบวก1ใช่ไหมลบ1
ซึ่งเวลากำลังสองแล้วกลายมาเป็นบวกหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณก็มีบวก i แล้วก็ลบ i ซึ่งเวลากำลังสองแล้วออกมาได้เป็นใช่ไหมกำลังสองก็เป็นอันนี้อันนี้กำลังสองก็ออกมาเป็นอันนี้โอเคทีนี้ถ้ามี8ตัวทำไงครับแน่นอนคุณต้องมีบวก1ลบ1ใช่ไหมบวก i ลบ i ใช่ไหมซึ่งเวลาถ้ามี8จุดใช่ไหมก็เป็นแบบนี้ไอ้นี่ก็ยกกำลังสองได้นี่ยกสองได้นี่อันนี้ก็ยกกำลังสองได้อันนี้ได้อันนี้ใช่ไหมแล้วอีก4จุดจะมาจากไหนผมมีอะไรให้คุณดูครับดูวงกลมนี้ไว้นะครับคุ้นไหมอ่ะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนะครับมันมองเป็นอะไรนะโพล่าได้ใช่ไหมแต่เราไม่สนใจโพล่าเราสนใจของที่อยู่ในบอลรัศมี1เนี่ยแหละก็คือหน้าตามันก็จะเป็นจุดอยู่อย่างนี้ถ้ามองมุมใช่ไหมอันนี้เป็นมุมเซต้าอันนี้มันก็คือ e ยกกำลังอะไร i เซต้าใช่ไหมอ๋อคุณเป็นเด็กวิทย์ว่านี่เรียก j k i เซต้าเนาะเราเป็นเด็กเลขเป็น i เซต้าใช่ไหมโอเคเพราะนั้นอันนี้1ใช่ไหมฮะอันนี้เท่าไหร่ลบ1ใช่ไหมอันนี้ i อันนี้ลบ i ใช่ไหมใช่ป่ะ1กำลัง2ได้ลบ1เอ้ยไม่ใช่1สังเกตว่ามันจับคู่กันอยู่แบบนี้อันนี้คู่บวกลบใช่ไหมจับคู่กันพอกำลัง2ปั๊บ1กำลัง2ก็ได้1ใช่ไหม i กำลัง2ก็ไปเจอ1ใช่ป่ะฮะพอบวก i กำลัง2ก็ได้ลบ1ใช่ไหมลบ i กำลัง2ก็ได้ลบ1เหมือนกันใช่ไหมทีนี้คุณอยากได้ตัวถัดไปคุณก็ต้องมาใช้ตรงนี้ครับคุณต้องมาใช้ตรงนี้ครับตรงนี้คืออะไรอันนี้กำลังสองได้ i ใช่ไหมคือกำลังสองมันเชิงซ้อนอ่ะมันก็เหมือนหมุนใช่ไหมกำลังสองได้ i อันนี้กำลังสองได้อะไรครับอันนี้มาได้เท่าไหร่ละครึ่งหนึ่งก็ได้ลบ i ใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้อ่ะอันนี้กำลังสองได้อะไรไม่รู้เนี่ยแหละครับคุณก็จะมีไอ้ตัวนี้ออกมาซึ่งตัวนี้คืออะไรครับหมดเวลาพอดีนะครับ e อะไรนะอันนี้มันคือไพส่วน4ใช่ไหม 4i อันนี้ e 2 3 3ไพส่วน4อันนี้ e ยกกำลังอะไรวะ5ไพส่วน 4i แล้วก็ e ยกกำลัง7ไพส่วน 4i คุณก็จะเอาไอ้พวกนี้ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ e ยกกำลัง pi ส่วน4ส่วน 4i e ยกกำลัง3 pi ส่วน 4i e ยกกำลัง5 pi ส่วน 4i e ยกกำลัง7 pi ส่วน 4i นะครับซึ่งมันบวกลบกันพอดีเลยครับไอ้คู่นี้มันจะเป็นสังเกตว่าถ้าเราลองดูนิดนึงนะฮะว่ามันบวกลบกันจับคู่เป็นบวกลบได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็บวกลบกันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็บวกลบกันนี้ใช่ป่ะพอกำลังสองมันก็ยังบวกลบกันจับคู่บวกลบกันอยู่เราก็ได้เรื่อยๆครับโอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวในคลิปเราจะลงรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าไอเดียคือมีแค่นี้พอคุณเอารูทของยูนิตี้ใส่เข้าไปเรคเคอเรนซ์คุณข้างบนซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะเวิร์กมันก็เวิร์กครับกำลังสองแล้วยังเป็นบวกครึ่งนึงลบครึ่งนึงอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆเลยก็อันนี้ก็สำเร็จก็เป็น ON log N รายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูในคลิปครับวันนี้ก็คิดว่าคงจะปวดหัวแค่นี้พอนะครับขออภัยขอบคุณทุกท่านครับเลทไป5นาทีครับสวัสดีครับ